มีฉลามที่เรืองแสงในความมืดได้เช่นฉลามหินอ่อนพวกมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่มืดมิดลึกลงไปเกือบ518เมตรใต้ผิวน้ำไม่มีใครรู้ว่าทำไมกันแน่แต่พวกมันเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ที่มีเพียงฉลามหินอ่อนตัวอื่นเท่านั้นที่มองเห็นนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบการเรืองแสงเพราะพวกเขาใช้ตัวกรองที่ปิดกั้นแสงสีเหลืองพวกเขาคิดว่านั่นอาจเป็นวิธีที่ปลายใหญ่เหล่านี้สื่อสารกับตัวอื่นๆการเรืองแสงนี้ช่วยให้ฉลามต่อสู้กับการติดเชื้อในระดับจุลินทรีย์ได้คาวเบิร์ดมีรหัสผ่านลับที่พวกมันใช้จดจำกันและกันมันเป็นนกปรสิตชนิดหนึ่งเนื่องจากนกตัวเมียไปวางไข่ที่รังนกชนิดอื่นลูกนกคาวเบิร์ดมีกลไกภายในที่จำเสียงร้องของสายพันธุ์ของตัวเองได้เหมือนกับรหัสผ่านลับที่มีแต่พวกมันเท่านั้นที่รู้นั่นเป็นวิธีที่พวกมันใช้เพื่อค้นหาตัวอื่นที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันเมกริสลี่มีแรงกัดที่แข็งแรงอย่างน่าเหลือเชื่อมันอาจจะดูน่ารักแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้เจ้าตัวใหญ่นี้คุณควรจะอยู่ห่างจากกรงเล็บที่แหลมคมของมันรวมถึงปากของมันด้วยแรงกัดของมันมากกว่า8ล้านปาสคาลซึ่งหมายความว่ามันสามารถบดขยี้ลูกโบลิ่งได้สัตว์บางชนิดมีลายที่ลึกถึงผิวหนังและบางชนิดมีลายที่ขนเท่านั้นเสือจัดอยู่ในกลุ่มแรกไม่เพียงแต่ขนของพวกมันจะมีลายเท่านั้นแต่ผิวหนังของพวกมันก็มีลายด้วยซึ่งเป็นแบบเดียวกับแมวตัวใหญ่ขนยาวบางตัวเช่นเสือดาวหิมะยีราฟและม้าลายอยู่ในกลุ่มที่2เพราะพวกมันมีลายแค่บนขนเท่านั้นเมื่อพูดถึงม้าลายคุณคิดว่าพวกมันมีขนสีดำแถบขาวหรือขนสีขาวแถบดำกันแน่ในตอนแรกดูเหมือนว่าตัวเลือกที่2นั้นถูกต้องที่ปลายของแถบสีดำส่วนใหญ่จะไปสิ้นสุดที่ด้านในของขาและท้องของพวกมันส่วนที่เหลือนั้นเป็นสีขาวแต่นั่นไม่เป็นความจริงน่าตกใจที่จริงๆแล้วพวกมันมีขนสีดำแถบขาวต่างหากขนของมันทั้งสีขาวและสีดำเติบโตจากรูขุมขนที่มีบางสิ่งที่เรียกว่าเซลล์เมลาโนไซต์สัตว์ทุกตัวมีเซลล์เหล่านี้พวกมันผลิตเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินซึ่งทำให้ขนและผิวหนังของพวกมันมีสีเมื่อพูดถึงม้าลายสารส่งสัญญาณเคมีจะบอกว่าเซลล์เมลาโนไซต์ใดส่งเม็ดสีไปยังส่วนใดของขนนั่นเป็นสาเหตุที่ม้าลายมีลวดลายขาวดำแต่อันที่จริงสีขาวไม่ใช่สีจากเม็ดสีของมันเองมันคือการขาดเมลานินดังนั้นสีดำจึงเป็นสีตั้งต้นของมันโคอาลามีลายนิ้วมือที่ใกล้เคียงกับเรามากจนทำให้พวกมันเป็นผู้ต้องสงสัยในจุดเกิดเหตุได้เลยดูเหมือนพวกมันจะไม่มีอะไรเหมือนกันกับมนุษย์มากนักแต่ลองดูมือของพวกมันให้ละเอียดยิ่งขึ้นสิพวกมันเป็นวงและโค้งอย่างมีลักษณะเฉพาะดังนั้นหากมีโคอาลาตัวใดอยากทำเรื่องผิดกฎหมายก็ควรสวมถุงมือด้วยนะปูลมจะขู่คำรามเวลาอยู่รอบๆสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบหรือรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามพวกมันทำแบบนั้นโดยใช้ฟันในท้องของตัวเองอย่างแรกหากคุณพยายามทำอะไรสักอย่างพวกมันจะทำให้คุณดูว่าพวกมันจะปกป้องตัวเองโดยการโชว์กล้ามให้ดูหากไม่ได้ผลพวกมันจะส่งเสียงขู่ที่น่ากลัวแบบสุนัขแต่จริงๆแล้วเสียงนั้นมาจากการถูฟันที่แข็งและยาวเรือทั้ง3ซี่ในท้องของพวกมันปูลมส่งเสียงแบบเดียวกันตอนบดอาหารเมื่อพูดถึงฟันคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วงานของนาวานคือฟันที่ยื่นมาจากด้านในนาวานเป็นวานที่มีงาขนาดใหญ่ต่างจากวานอื่นๆส่วนใหญ่หรือเรียกได้ว่าเป็นฟันที่งอกออกมาจากด้านในของกรามของพวกมันมันมีปลายประสาทมากถึง10ล้านปลายประสาทและไม่มีการป้องกันใดๆนั่นหมายความว่างาของมันไวต่อการสัมผัสทุกประเภทมันเกือบเสมือนชิ้นส่วนหนังแล้วเพราะจริงๆแล้วงามักจะไม่มีปลายประสาทมากมายมนุษย์มากถึง 95% ถนัดขวาเช่นเดียวกันกับโลมาปากขวดจำนวนพวกมันที่ถนัดขวานั้นมากกว่าในหมู่มนุษย์ซะอีกในระหว่างการวิจัยหนึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าโลมาปากขวดหันไปทางซ้ายมากกว่า 99% ของช่วงเวลาทั้งหมดที่มันหันซึ่งหมายความว่าพวกมันถนัดขวาพวกมันวางตาขวาและฝั่งขวาของร่างกายไว้ใกล้กับพื้นมหาสมุทรมากขึ้นขณะออกหาเหยื่อเช่นหมึกกุ้งหรือปลาตัวเล็กข้อเท็จจริงเจ๋งๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาสมุทรคุณรู้หรือเปล่าว่าวานหลังค่อมใช้ฟองอากาศเวลาที่พวกมันไล่ตามเหยื่อคุณอาจจะคิดว่าพวกมันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีพิเศษใดๆเมื่อพิจารณาจากขนาดที่ใหญ่โตแต่เมื่อพวกมันซุ่มดักจับเหยื่อในน่านน้ำเปิดวานเหล่านี้จะรวมตัวกันและใช้เทคนิคที่เรียกว่าใต้ข่ายฟองอากาศขณะว่ายน้ำแนวตั้งจนเป็นเกลียวพวกมันจะเป่าฟองอากาศใต้น้ำฟองอากาศเหล่านี้ทำให้ปลาหนีได้ยากหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่เรามีเกี่ยวกับแมวบ้านนั้นย้อนกลับไปถึงเมื่อ 12,000 ปีก่อนนักวิจัยค้นพบสิ่งนี้เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วตอนที่พวกเขากำลังขุดผ่านหมู่บ้านโบราณในไซปรัสพวกเขาพบกระดูกแมวข้างๆมนุษย์ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาอยู่เคียงข้างกันแม้ในขณะที่ชีวิตของพวกเขามาถึงวาระสุดท้ายมนุษย์เป็นนักล่าดังนั้นพวกเขาจึงเลี้ยงสุนัขก่อนในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อ 29,000 ปีก่อนสุนัขช่วยพวกเขาจับสัตว์อื่นแต่พวกเขาไม่คิดว่าแมวมีความจำเป็นจนกระทั่งพวกเขาเริ่มตั้งรกรากและเก็บพืชผลที่มีมากเกิน
หนูกลายเป็นแขกประจำในโรงเก็บธัญพืชดังนั้นแมวจึงมีประโยชน์ในตอนนั้นแหละนกพัฟฟินค่อนข้างสร้างสรรค์เวลาที่อยากเการ่างกายพวกมันสามารถภาคภูมิใจในจะงอยปากอันน่าทึ่งของพวกมันได้อย่างเต็มที่แต่เห็นได้ชัดว่าการเกาแค่นั้นมันไม่เพียงพอนักวิจัยสังเกตเห็นว่าพวกมันมักจะเอาแท่งไม้เล็กๆตามธรรมชาติมาเกาตัวเองมีมดชนิดพิเศษที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆของแมนฮัตตันเท่านั้น The Broadway Median ที่ถนน63และ76เป็นพื้นที่ที่สัตว์จิ๋วเหล่านี้ตัดสินใจว่าเป็นจีได้ไม่มีใครรู้ว่าสุนัขมีการมองเห็นอย่างไรบางคนคิดว่าพวกมันแยกได้แค่2สีเท่านั้นซึ่งเท่าที่เรารู้อาจเป็นสีน้ำเงินและสีเหลืองแต่พวกมันไม่สามารถมองเห็นเฉดสีอื่นได้ดีกว่าคนส่วนแมวมีวิสัยทัศน์ตอนกลางคืนที่ยอดเยี่ยมพวกมันต้องการแสงน้อยกว่ามนุษย์ประมาณ7เท่าเพื่อมองเห็นในความมืดมีคนคิดว่ายีราฟเป็นใบ้แต่เมื่อเร็วๆนี้พบว่าพวกมันสร้างเสียงความถี่ต่ำในตอนกลางคืนเพื่อสื่อสารกันในระหว่างวันพวกมันไม่ได้พูดอะไรและเตือนกันถึงอันตรายในลักษณะที่ไม่ธรรมดามากโดยการขยับคิ้วที่พัฒนามาแล้วของพวกมันยึกยึกส่วนตอนกลางคืนมีแนวโน้มที่จะเห็นคิ้วยากจึงเริ่มพูดสื่อสารกันในขณะที่เรากำลังพูดถึงยีราฟสัตว์เหล่านี้นอนหลับมากกว่า30นาทีต่อวันแต่อาจจะไม่มากเท่าคุณรูปแบบการนอนหลับของพวกมันค่อนข้างปกติหลังจากที่นักวิจัยติดตามฝูงยีราฟพวกเขาก็พบว่าพวกมันนอนหลับตอนกลางคืนและงีบหลับช่วงสั้นๆในตอนบ่ายโดยรวมแล้วยีราฟแต่ละตัวมีการนอนหลับประมาณ5ชั่วโมงทุกวันและอีกอย่างจริงๆแล้วฝูงสัตว์เหล่านี้รู้จักกันในชื่อหอคอยของยีราฟซึ่งมันก็เข้ากับคอยาวๆของมันนกนางนวลสามารถดื่มน้ำเค็มได้มันมีต่อมหลังเกลือลับอยู่ใกล้ตาต่อมเหล่านี้ทำให้น้ำทะเลบริสุทธิ์อย่างรวดเร็วและขี้เกลือนั้นจะออกมาทางรูจมูกใช่แล้วคุณเดามันถูกมันคือน้ำมูกเค็มไงล่ะเพนกวินอเดลีนั้นโรแมนติกจริงๆพวกมันมีคู่ชีวิตเพียงตัวเดียวพวกมันต้องมอบหินเรียบให้กับตัวเมียเพื่อสร้างครอบครัวหรือจะพูดว่าเป็นแหวนมันก็ได้นะอย่างไรก็ตามเพนกวินเพศเมียอาจปฏิเสธและไม่รับของขวัญดังกล่าวได้เหมือนกับมนุษย์เราไงล่ะเมื่อพูดถึงความรักสุนัขจิ้งจอกก็โรแมนติกเช่นกันสุนัขจิ้งจอกตัวผู้เป็นพ่อและสามีที่ดีพวกมันทุ่มเทให้กับคู่ของพวกมันไปตลอดชีวิตพวกมันดูแลตัวเมียและแม้กระทั่งเอาหมัดออกจากขนให้สุนัขจิ้งจอกตัวผู้ปรับปรุงบ้านหลุมของตัวเองและมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกโลมาสามารถหลับโดยเปิดตาข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งปิดได้ครึ่งหนึ่งของสมองจะฝันและพักผ่อนส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะคอยติดตามสภาพแวดล้อมอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบสัญญาณอันตรายนี่มันสมองที่สมบูรณ์แบบสำหรับการหลับระหว่างเรียนและการประชุมที่น่าเบื่อนี่นะเฮ้ ฉันไม่ได้พูดนะนอกจากนี้โลมายังควบคุมการหายใจด้วยตนเองพวกมันสามารถจมน้ำตายได้ถ้าสมองทั้งหมดกำลังหลับอยู่นาทะเลเป็นผู้นอนหลับที่น่ารักที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกชนิดในฤดูร้อนเนื่องจากความร้อนนาทะเลจึงใช้เวลาอยู่ในน้ำตลอดเวลาพวกมันว่ายน้ำแบบนอนหงายและนอนในท่านั้นส่วนลูกๆของมันจะนอนบนท้องของแม่และนาทะเลผู้ใหญ่สองตัวจะจับอุ้งเท้ากันเพื่อไม่ให้กระแสน้ำพัดพาพวกมันออกจากกันนกกระจอกเทศไม่ได้เอาหัวมุดในทรายเมื่อถูกคุกคามอันที่จริงพวกมันไม่ได้เอาหัวฝังลงไปเลยความเชื่อนี้แพร่กระจายออกไปเพราะสำนวนที่โด่งดังนั่นคือทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจในชีวิตจริงนกกระจอกเทศต้องขุดหลุมในทรายเพื่อวางไข่เพราะพวกมันเป็นนกที่บินไม่ได้เพื่อให้แน่ใจว่าไข่ของพวกมันได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอนกกระจอกเทศจึงเอาหัวของมันมุดเข้าไปหมุนไข่เป็นครั้งคราวแต่นกกระจอกเทศยังคงมีวิธีหลบหนีอยู่บ้างเมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามพวกมันสามารถล้มลงบนพื้นทรายและอยู่นิ่งๆแสงทำเหมือนว่าตายแล้วตามความเชื่อที่ผิดๆว่าฉลามสามารถหายใจได้ในขณะที่เคลื่อนไหวเท่านั้นเพราะการว่ายน้ำช่วยให้มันดันน้ำเหนือเงือกแม้ว่าฉลามหลายชนิดจะถูกสร้างมาในลักษณะนี้แต่ก็มีชนิดอื่นๆเช่นฉลามพยาบาลที่อาศัยอยู่ก้นทะเลไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเพื่อสูบน้ำที่อุดมไปด้วยออกซิเจนเหนือเงือกของพวกมันในขณะเดียวกันฉลามทั้งหมดไม่มีกระเพาะสำหรับว่ายน้ำดังนั้นหากพวกมันหยุดว่ายน้ำพวกมันอาจจะจมลงสู่ก้นทะเลได้แต่โชคดีที่ร่างกายของฉลามไม่ถูกบีบอัดนั่นเป็นเหตุผลที่การว่ายลงหรือขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นอะไรที่ปลอดภัยสำหรับพวกมันนักวิทยาศาสตร์จากญี่ปุ่นเปิดไฟล์บันทึกเสียงให้แมวเพื่อพิสูจน์ว่าพวกมันใส่ใจสิ่งที่ได้ยินจริงไหมในไฟล์เสียงนั้นเป็นเสียงของเจ้าของแมวที่เรียกชื่อพวกมันรูม่านตาของแมวนั้นขยายออกมันกระดิกหางขาหรือหูแมวได้ยินคนแต่ไม่ค่อยตอบสนองทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการแมวเข้ามาหาคนเพราะถูกดึงดูดโดยหนูที่กินธัญพืชพวกมันอาศัยอยู่ใกล้ผู้คนแต่ไม่เคยเชื่องและเราก็ยังคงให้อาหารพวกมันจริงๆแล้วนกเป็นไดโนเสาร์เพียงสายพันธุ์เดียวที่รอดชีวิตพวกมันวิวัฒนาการมาจากเทอร์โรพอดไดโนเสาร์ที่วิ่งด้วย2ขาใช้แล้วทีเร็กซ์เป็นญาติห่างๆของไก่นกกระจอกเทศและแม้แต่ฮัมมิงเบิร์ด
ความจริงแล้วนกฟลามิงโกเป็นสีขาวนกเปลี่ยนเป็นสีชมพูเนื่องจากเบต้าแคโรทีนเม็ดสีนี้พบได้ในสาหร่ายและกุ้งที่มันกินคุณสามารถเปลี่ยนสีผิวได้เช่นกันหากคุณกินแครอทเป็นจำนวนมากผิวของคุณจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเล็กน้อยสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากในผักนี้มีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงกะลาสีจากทั่วทุกมุมโลกพูดคุยกันเกี่ยวกับหมึกยักษ์ที่พวกเขาพบระหว่างการเดินทางเป็นเวลาหลายปีที่นักวิทยาศาสตร์ถือว่าสัตว์ประหลาดที่มีหนวดยาวเป็นแค่ความเชื่อแต่ในปี2004หมึกยักษ์ถูกถ่ายรูปครั้งแรกพวกมันมีอยู่จริงนักวิทยาศาสตร์ได้ลงบันทึกว่าสัตว์ตัวนี้โตได้ถึง13เมตรจริงๆแล้วยุงกัดคนบางคนมากกว่าคนอื่นๆคนที่อร่อยที่สุดคือคนเลือดกรุ๊ปโอนอกจากนี้แมลงเหล่านี้ยังมีสายตาที่ดีอีกด้วยพวกมันถูกดึงดูดด้วยสีเขียวสีดำและสีแดงดังนั้นให้ตรวจสอบสีเสื้อผ้าของคุณก่อนไปตั้งแคมป์ด้วยล่ะคุณสามารถทำให้ฉลามอยู่ในภวังค์เป็นเวลา15นาทีได้ในการทำเช่นนี้คุณต้องใช้มือโจมตีจมูกของสัตว์อันตรายการสะกดจิตแบบนี้เรียกว่าภาวะเป็นอัมพาตชั่วคราวซึ่งเกิดขึ้นได้จากตัวรับในจมูกของฉลามเมื่อถูกโจมตีตัวรับส่งสัญญาณจำนวนมากและสมองของฉลามนั้นไม่สามารถประมวลผลได้ทั้งหมดส่วนสิ่งที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้คือวิธีที่คุณจะเข้าใกล้ฉลามมากพอที่จะต่อยจมูกมันได้ฉันว่านั้นเป็นข้อมูลสำคัญนะคุณว่าไหมช้างไม่ได้กลัวหนูแต่สัตว์ขนาดใหญ่เหล่านี้มีวิสัยทัศน์ที่ไม่ดีแถมพวกมันยังเคลื่อนไหวค่อนข้างช้านั่นเป็นสาเหตุที่พวกมันตกใจเวลาที่เจอนกหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นหนูพุ่งผ่านพวกมันมันเป็นแค่การตกใจเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากหรอกกิ้งก่าเปลี่ยนสีได้แต่ไม่ได้เป็นการพรางตัวการเปลี่ยนสีช่วยให้สัตว์ควบคุมอุณหภูมิและสื่อสารกับกิ้งก่าตัวอื่นได้เมื่อสุนัขส่วนใหญ่หอบลิ้นของมันจะห้อยออกจากปากนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนคิดว่าเป็นวิธีที่เหงื่อออกในความเป็นจริงต่อมเหงื่อของสุนัขจะอยู่ที่อุ้งเท้านอกจากนี้ยังมีต่อมเหงื่ออื่นๆทั่วร่างกายอีกด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้ยินบ่อยที่สุดเรื่องนึงก็คือหนูชอบกินชีสเรื่องนี้เล่าต่อกันมานานมากแล้วอาจจะตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผู้คนเริ่มรู้จักการเก็บอาหารเนื่องจากหนูเป็นแขกประจำบ้านของเราพวกมันมองหาอะไรที่กินได้อยู่ตลอดเวลาคนมาเก็บธัญพืชไว้ในโหลแก้วแขวนเนื้อห้อยไว้สูงๆแต่พอถึงคราวชีสพวกเขาเลือกที่จะวางไว้บนชั้นวางของทั่วไปซึ่งเป็นจุดที่ผู้มาเยือนห้องเก็บอาหารอย่างหนูเข้าถึงได้ง่ายที่สุดดังนั้นพวกมันก็เลยเลือกกินชีสเพราะไม่สามารถกินอย่างอื่นที่รสชาติดีกว่าได้ยังไงล่ะแต่ปกติแล้วหนูมักชอบกินช็อกโกแลตหรือของหวานมากกว่าชีสนะก็มันอร่อยนี่นานกฟลามิงโกไม่ได้ยืนกลางน้ำด้วยขาเพียงข้างเดียวเพื่อที่จะได้ไม่เป็นหวัดหรอกนะแต่มันคือวิธีง่ายๆที่พวกมันไม่ต้องเปลืองแรงต่างหากจริงอยู่สำหรับมนุษย์เราแล้วการยืนขาเดียวเนี่ยมันช่างเหนื่อยเหลือเกินแต่สำหรับนกฟลามิงโกนี่คือการทรงตัวที่มั่นคงที่สุดแล้วของพวกมันซึ่งมีสาเหตุจากกายวิภาคอันแปลกประหลาดการยืนท่านี้ไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อใดๆชักเริ่มอิจฉาแล้วสิเรื่องเล่าที่แพร่หลายและเก่าแก่ที่สุดอีกเรื่องนึงก็คือนกกระจอกเทศจะซุกหัวไว้ในดินเวลาที่มันรู้สึกกลัวในสมัยเมื่อนานมาแล้วนักวิจัยคิดว่านกกระจอกเทศไม่ค่อยฉลาดนักเพราะพวกมันซ่อนแต่หัวไว้ในดินโดยที่ไม่รู้ตัวว่าร่างกายอันใหญ่โตส่วนที่เหลือนั้นยังคงถูกมองเห็นได้ชัดเจนแต่ความจริงแล้วนกกระจอกเทศทำแบบนี้เมื่อมันต้องการกลืนกรวดและทรายเพื่อกระตุ้นระบบย่อยอาหารหรือไม่ก็แค่กำลังพลิกไข่ที่อยู่ในรังต่างหากและนอกจากนั้นในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ซุกหัวไว้ในดินแต่วางไว้ใกล้กับพื้นดินเท่านั้นลองคิดดูสิว่าถ้าหัวจมอยู่ใต้ทรายแล้วมันจะหายใจออกได้ยังไงไม่มีเหตุผลใดเลยที่บ่งบอกว่านกกระจอกเทศเป็นสัตว์ขี้กลัวเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่นๆมันจะหนีทันทีถ้ารู้ว่ากำลังมีอันตรายแถมในบางสถานการณ์มันยังต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองอีกด้วยเรียกว่าเป็นสัตว์ขี้โมโหน่าจะถูกต้องกว่าคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่วานสีน้ำเงินสามารถกลืนได้นี่เรากำลังพูดถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยรู้จักบนโลกเลยนะมันสามารถเติบโตได้ถึง 30.5 เมตรและหนักถึง200ตันหัวใจของมันใหญ่พอๆกับรถยนต์และลิ้นของมันก็หนักพอๆกับช้างเลยทีเดียวคงจินตนาการว่าวานสีน้ำเงินกลืนรถยนต์ผู้คนหรือแม้แต่เรือลำเล็กๆได้ไม่ยากเลยใช่ไหมแต่นั้นไม่เป็นความจริงเลยสิ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มันกลืนได้จริงๆก็คือผลเกรปฟรุตเนื่องจากลำคอของมันมีขนาดเท่ากับจานสลัดใบเล็กๆเท่านั้นวานกินปลาตัวเล็กๆแพลงก์ตอนและสัตว์ประเภทครัสเทเชียนดังนั้นมันจึงไม่ต้องการลำคอขนาดใหญ่แต่ถึงอย่างไรเราก็ไม่มีทางรอดจากน้ำย่อยที่อยู่ในท้องวานอยู่ดีเพราะมันสามารถจัดการเราได้ภายใน15วินาทีซึ่งเท่ากับเวลาที่เราสามารถมีชีวิตรอดในอวกาศได้โดยไม่มีชุดอวกาศดังนั้นก็อย่าได้ลองเชียวอูดไม่ได้เก็บน้ำไว้ในโหนกของมันเรากำลังพูดถึงสัตว์ที่มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นพิเศษ
พวกมันสามารถรอดชีวิตได้จากการดื่มน้ํา 8-10 วันต่อครั้งนั่นไม่ได้หมายความว่าพวกมันมีความลับซ่อนอยู่บนหลังหรอกนะแต่สาเหตุมีอยู่ว่าเมื่ออูฐดื่มน้ําพวกมันจะกลืนน้ําไว้ถึง189ลิตรในคราวเดียวน้ำในร่างกายอูฐส่วนใหญ่คิดเป็น 30% ของน้ำหนักร่างกายมวลรวมซึ่งนั่นคือปริมาณที่ร่างกายสามารถรับไหวเมื่อขาดน้ำดังนั้นแม้พวกมันจะสูญเสียน้ำในปริมาณมากก็สามารถดึงกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วเช่นกันโหนกของอูฐเป็นที่สะสมไขมันไม่ได้มีไว้เพื่อผลิตน้ำการหายใจนำออกซิเจนเข้าไปจะทำให้พวกมันสูญเสียน้ำมากเกินไปเพราะน้ำจะระเหยออกทางปอดนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกมันต้องใช้ไขมันเป็นแหล่งอาหารสำหรับสร้างพลังงานซึ่งช่วยให้พวกมันรอดชีวิตในพื้นที่แห้งแล้งและในยามขาดน้ำมีเรื่องเล่าว่าตัวกินมดดูดมดด้วยจมูกของมันแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ออกไปเดินหามดแล้วใช้จมูกยาวๆไล่ดูดกินหรอกนะตัวกินมดมีลิ้นยาวมากตัวกินมดยักษ์มีลิ้นยาวได้ถึง60เซนติเมตรโดยมีลักษณะเหมือนเส้นสปาเกตตี้และมีตะขอหนามกับน้ำลายเหนียวๆไว้ดักมดอยู่ทั่วลิ้นซึ่งสามารถจับมดได้มากถึง160ครั้งต่อ1นาทีนั่นหมายความว่ามันจะกินแมลงได้มากถึง 20,000 ตัวใน1วันเยอะมากเลยนะมันจะเปิดรังมดด้วยกรงเล็บจากนั้นก็ใช้ลิ้นจัดการต่อทั้งหมดตัวกินมดไม่มีฟันดังนั้นมันจึงกลืนแมลงที่จับได้ทั้งหมดภาพยนตร์อาจทำให้คุณรู้สึกขยาดเมื่อพูดถึงไดโนเสาร์ไม่จริงหรอกนะไม่ว่าจะยืนนิ่งแค่ไหนก็ไม่สามารถช่วยให้คุณรอดจากทีเร็กซ์ที่ไล่ตามคุณอย่างบ้าคลั่งได้ว่ากันว่าราชาแห่งไดโนเสาร์ตัวนี้สายตาไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมองเห็นได้ชัดกว่านกอินทรีในยุคปัจจุบันซะอีกพวกมันมีประสาทสัมผัสที่ลึกล้ำและยอดเยี่ยมซึ่งพบได้ในสัตว์ประเภทนกอินทรีและเหยี่ยวในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีปาฏิหาริย์บางอย่างที่ช่วยให้ทีเร็กซ์มองไม่เห็นคุณหรือคิดว่าคุณเป็นเพียงต้นไม้หรือสิ่งของขนาดเล็กอื่นๆตอนที่คุณยืนอยู่นิ่งๆแต่พวกมันก็รับกลิ่นได้ดีมากดังนั้นทางหนีที่ดีกว่าก็คือต้องวิ่งเพราะทีเร็กซ์ไม่ได้เร็วอย่างที่นักวิทยาศาสตร์เคยคิดไว้ที่ความเร็วสูงสุด53กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิจารณาจากลักษณะกายวิภาคแล้วมันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว19กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเคลื่อนที่เร็วกว่านั้นจะทำให้กระดูกเสียหายอย่างรุนแรงแต่จุดอ่อนด้านนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อการปกครองโลกแห่งสรรพสัตว์แม้แต่น้อยเพราะยังมีไดโนเสาร์อีกมากที่ช้ากว่ามันดังนั้นมันจึงไม่ต้องกังวลเรื่องหาอาหารเลยความเข้าใจผิดอีกอย่างก็คือเรื่องที่ว่านกฮูกสามารถหมุนศีรษะได้ไม่มากไม่น้อยไปกว่า360องศาการหมุนศีรษะมีขีดจำกัดอยู่ที่270องศาใน1ทิศทางและเนื่องจากพวกมันสามารถหมุนได้270องศาทั้งซ้ายและขวานกฮูกจึงมีช่วงการหมุนศีรษะถึง540องศาไม่ต้องกังวลหรอก